โอ้โหเหลือทั้งสองชิ้นแน่รอดตายแล้วเว้ยโอ้ยทำอะไรอ่ะหิวนะเว้ยมาฉันก็แค่อยากจะให้เงินเธออ่ะเอาไปซื้อสิ่งที่อยากกินสิแล้วให้เงินฉันทำไมอ่ะนี่เธอควรที่จะต้องพูดว่าขอบคุณมากกว่านะขอบคุณแต่ฉันว่าเธอนะรับไปเถอะแค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอฮัลโหลเรียบร้อยไหมโอเคไปคุณสวัสดีค่ะวันนี้ไปทำงานที่ไหนมาคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมมาเปิดงานเปิดตัวสินค้าครับผมสวัสดีค่ะพี่พี่นักข่าวทุกคนพี่นักข่าวทุกคนเนี่ยก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคุณอติเทพเนี่ยเขาชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือสังคมอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะคุณอติเทพก็เพิ่งช่วยเหลือมาค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนยากไร้นะคะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็เก็บเศษอาหารข้างทางกินนะคะแต่ว่าพี่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอติเทพเขาได้ให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะเขาได้ให้ที่อยู่อาศัยของผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างถูกช่วยเหลือคะรู้สึกยังไงคะความดีความรู้สึกคะรู้สึกยังไงนะคะตอบเลยนะครับตอบเลยค่ะตัวนะคะช่วยตอบเลยค่ะช่วยตอบเลยค่ะคือขอบคุณคุณอติเทพมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันนะคะแล้วหลังจากที่คุณอติเทพช่วยเหลือก็เราสองคนตกหลุมรักกันค่ะจริงไหมคะจริงหรือเปล่าคะคุณอติตอบเลยนะคะตอบเลยนะครับคุณอติครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงค่ะหลังจากนี้จะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นด้วยนะคะเมื่อไหร่อะคะคุณไอซ์เดี๋ยวทางดิฉันเนี่ยจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะทำไมแจ้งวันนี้ไม่ได้ล่ะคะตอบเลยได้ไหมคะตอบเลยไหมคะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยนะครับตอบเลยค่ะ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 มุกผมขอโทษที่ทำให้คุณวุ่นวายอ่ะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผู้จัดการจะทำแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะยังไงเขาก็ทำงานเพื่อคุณน่ะคุณไม่ต้องสนใจคนตัวเล็กๆแบบฉันหรอกค่ะคุณก็แค่ใช้ประโยชน์จากฉันแค่นั้นเองอ่ะมุกเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะแต่เรื่องแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของผมเลยด้วยซ้ำงั้นฉันก็ขอโทษคุณด้วยนะคะคุณดาราดังที่ฉันไม่ใช่คุณหญิงคุณนายแบบที่คุณต้องการทำไมคะฉันยังสกปรกอยู่หรอหรือว่าให้ฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอคุณไอซ์อติต่อไปนี้คุณไม่ต้องคิดมากแล้วนะในเมื่อคุณเสียตังค์จ้างฉันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคิดทุกอย่างให้คุณเองครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็สวยดีนะฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าฉันไม่ไปเอาเธอมาจากถังขยะป่านนี้ชีวิตเธอจะเป็นยังไงเธอก็คงไม่ได้มาแต่งตัวอะไรสวยๆแบบนี้สินะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณฉันซะสิขอบคุณค่ะแล้วก็อีกอย่างต่อไปนี้อย่าเข้าใกล้อติอีกถ้าฉันไม่ได้อนุญาตเข้าใจนะแล้วจะมายุ่งกับฉันตั้งแต่แรกทำไมเล่าทำอะไรของเธออติยังไม่ได้ทานเลยนะเธอจะทานก่อนได้ยังไงไม่เป็นไรมุกทานได้เลยนี่มันสปาเกตตี้นะเธอจะใช้ช้อนกินอย่างนั้นได้ยังไงใ
ค่ช้อนเนี่ยมันตักไม่ได้หรอกนะฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าต้องใช้อะไรกินอ่ะสิ่งที่ต้องการก็คือกินให้อิ่มแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวนั่งหลังคอมขนาดนี้ได้ยังไงเสียบุคลิกภาพหมดคุณไอซ์ช่างมันนะครับให้มุกกินไปเถอะตอนนี้ก็คงไม่มีใครมาดูเราหรอกคุณอติฉันกำลังสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารให้มุกอยู่นะคะเพราะว่าที่จริงแล้วนี่คนอย่างมุกไม่คู่ควรที่จะได้มานั่งทานอาหารกับดาราดังอันดับหนึ่งในประเทศอย่างคุณด้วยซ้ำที่ที่คู่ควรกับเขาเนี่ยคือในครัวนู้นนี่คุณไอครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณไอเลิกทำนิสัยแบบนี้ได้แล้วนะครับคุณไอนี่คุณทำอะไรอ่ะผมยังไม่ทันได้กินเลยนะฉันว่าคุณไม่ต้องกินหรอกค่ะดูพุงคุณสิยื่นขนาดนั้นน่ะสนใจคำวิจารณ์บ้างนะฉันว่าสิ่งที่คุณควรโฟกัสเนี่ยคืองานแต่งพรุ่งนี้มากกว่าไปเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเถอะค่ะหิวข้าวกินไปแค่ช้อนเดียวจะอิ่มได้ไงหรอกมุกมุกฮะคุณจะกินน้ำก๊อกเหรอคุณมันหิวอ่ะแล้วคุณอติมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็หิวเหมือนกันแต่อย่าบอกผู้จัดการนะถ้าผู้จัดการรู้เนี่ยผมไม่ได้กินข้าวอีกหลายวันแน่เลยไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าขอกินด้วยได้ไหมได้สิผมต้มมา2คัพพอดีขอบคุณค่ะผมเป็นถึงดาราดังที่เป็นคนของประชาชนแค่กินให้อิ่มเนี่ยยังยากเลยเดี๋ยวว่าแต่คุณเลยค่ะขนาดฉันเป็นคนจรจัดเนี่ยผู้จัดการคุณยังไม่ให้ฉันกินได้อิ่มเลยแต่คุณไอซ์เก่งนะครับเขาเป็นผู้จัดการที่คอยจัดการทุกอย่างให้ผมก็เลยทำให้ผมมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคแล้วทำไมไม่ไล่เขาออกล่ะคะถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีสิคุณผมทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าผมไล่เขาออกเนี่ยก็คงแย่ฉันเนี่ยเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กอยู่ตัวคนเดียวเวลาฉันเจอปัญหาอะไรเนี่ยฉันก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่มีคนให้คำปรึกษาไม่มีคนคอยช่วยเหลือบ้านก็ไม่มีอาหารดีๆก็ไม่ได้กินแต่ฉันก็ผ่านมันไปได้นะฉันเชื่อว่ายังไงคุณเนี่ยก็ผ่านไปได้แน่นอนคุณคิดแบบนั้นจริงๆหรอคิดแบบนี้แหละแล้วฉันก็เชื่อด้วยว่าทุกๆคนเนี่ยอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ว่าพุงคุณจะใหญ่ไปมากกว่านี้แต่หน้าคุณก็ยังหล่อเหมือนเดิมพรุ่งนี้ถึงวันงานแล้วคุณตื่นเต้นไหมคนจรจัดแบบเธอเนี่ยรับหลังฉันเธอมันก็ร้ายดีนี่ที่คุณไอพูดหมายความว่าอะไรคะฉันได้ยินหมดแล้วสิ่งที่เธอคุยกับอติอย่าลืมสิคนที่มีบุญคุณกับเธอเนี่ยมันก็คือฉันต่อจากนี้ไปก็ช่วยทำตัวให้มันดีๆมุกเป็นอะไรไหมนี่คุณไอ้ผมไล่คุณออก
ต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองไล่ฉันออกอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะคุณอาติคุณลืมไปหรือเปล่าพรุ่งนี้เนี่ยงานแต่งคุณนะถ้าคุณไล่ฉันออกพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณก็คงจะเดาได้นะวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมยินดีแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณทำดีมากนะต่อไปเดี๋ยวงานก็จะเข้ามาเยอะขึ้นพี่ๆนักข่าวครับคือผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบคุณคิดจะทำอะไรผมจะลาออกจากการเป็นดาราอย่างเป็นทางการเฮ้ยคืออะไรกันนะคะเป็นอะไรกันนะคะเป็นอะไรกันนะคะและคุณไอซ์จะไม่ใช่ผู้จัดการของผมอีกต่อไปคุณอติแจ้งดีครับอติคุณรู้ไหมว่ากว่าฉันจะทำให้คุณดังมาได้ขนาดนี้เนี่ยฉันพยายามมากขนาดไหนอะตอนนี้ฉันแต่งงานกับคุณอติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเป็นผู้จัดการแทนเองค่ะขอบคุณนะครับเราไปฮันนีมูนกันนะขอตัวนะครับขอบคุณครับ